สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวแมวพันนี้ก็จะเป็นพันเอ็กซ์โซติกช็อตแฮร์เอ็กซ์โซติกเปอร์เซียก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็มีลักษณะขนนุ่มขนยาวขนหนาขนปุกปุยแล้วก็ตัวนี้เรามีโอกาสได้ดูแลเขาโดยที่เขามาฝากให้เราดูแลประมาณ2คืนกับอีก3วันระหว่างนี้ก็ฝากไว้ก็อยู่ในห้องที่เป็นห้องแบบส่วนตัวแล้วก็เขาก็เหมือนกับแต่งตัวกินนอนแล้วก็อาจจะเลียพวกเท้าเลียหูเลียตัวเลียขนอาจจะเป็นการแต่งตัวหรืออย่างอื่นก็เป็นอาจจะเป็นภาวะที่ไม่สบายตัวคุณหมอคิดว่าตัวนี้เขามีปัญหาเรื่องผิวหนังหรือว่าเป็นกิจกรรมปกติที่แมวเขาพึงกระทำกันค่ะคิดว่าในน้องตัวเนี้ยค่ะคิดว่าอาจจะมีปัญหาพวกแบบช่องหูหรือเปล่าเพราะว่าเขาเอามือยกขึ้นไปเกาหูบ่อยมากแล้วก็มีการสะบัดหัวด้วยแล้วก็ลักษณะก็คือดูคันนะคะแต่ว่าก็จะมีการแต่งตัวร่วมด้วยแหละเช่นแบบนี้ก็ดูเป็นการแต่งตัวนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆของคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเขาแบบเกาหูเยอะมากมีสะบัดหูด้วยแล้วการที่เท้าหลังเขามันขยับเนี่ยแสดงว่าเขาคันอยู่อาจจะต้องดูว่าช่องหูมีปัญหาไหมมีการอักเสบไหมหรือว่ามีแบบพวกอะไรในหูอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาคันนะคะซึ่งสภาวะของเรื่องของการภาวะการคันหูแล้วก็สามารถป้องกันรักษาหรือว่าแก้ไขด้วยกัน1ก็คือทำความสะอาดช่องหูถ้าเป็นคุณหมอก็อาจจะทำงานร่วมกันกับคุณหมอก็คือให้คุณหมอเอาขี้หูเก็บตัวอย่างขี้หูไปส่องตรงกล้องซึ่งภาวะในช่องหูถ้าตรวจถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของภาวะคันก็จะมีจำนวนพวกยีสต์เพิ่มจำนวนในปริมาณที่มากกว่าปกติก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้เขามีภาวะของอาการคันได้ส่วนเรื่องที่สองก็อาจจะเป็นพวกไรในหูซึ่งไรในหูนี้ถ้ามีลักษณะเด่นก็จะทำให้ขี้หูเยอะขี้หูผลิตออกมาในปริมาณมากสังเกตง่ายๆหากเราทำความสะอาดขี้หูทุกวันแต่ว่าขี้หูก็ยังไม่ลดลงหรือว่าเพิ่มจำนวนมากแล้วก็เป็นคล้ายๆสีดำขุยขุยสีน้ำตาลขุยขุยสีกาแฟขุยขุยตัวนี้ก็ทำให้เหมือนกับเป็นรังไรซึ่งไรถ้าเราส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นปริมาณของขาเขา6ขา8ขาแล้วแต่สายพันธุ์ก็จะมีลักษณะยุ้งยุ้ยยุ้งยุ้ยไต่ไปมาก็คือไรในหูก็จะอาศัยตัวช่องหูเป็นรังและก็อาศัยขี้หูเป็นอาหารซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถแพร่ลูกแพร่หลานของปริมาณของไรแพร่พันธุ์ได้แล้วก็จะใช้ตัวช่องหูของแมวไม่ว่าจะเป็นแมวเล็กแมวโตก็สามารถติดในไรในหูได้ถ้าหากว่าเลี้ยงรวมกันซึ่งไรในหูไม่จำเป็นต้องสัมผัสเขาก็สามารถที่จะไต่หรือว่าเดินไปได้ไปภายในบริเวณใกล้ๆถ้ามีเหมือนกับช่องหูของแมวก็จะเป็นโฮสต์ของไรในหูอยู่แล้วซึ่งยีสต์และไรในหูแล้วก็อีกอย่างนึงหนักเลยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเรื้อรังซ้ำๆแล้วไม่รับการแก้ไขก็เกิดภาวะช่องหูอักเสบเรื้อรังกลายเป็นช่องหูปิดแล้วก็กลายเป็นหูอักเสบเป็นหนองเป็นหูน้ำหนวกช่องหูทะลุตรงนี้ก็คือหนักเลยค่ะโดยวิธีการที่เราสังเกตง่ายๆถ้าหากว่าแมวเขาเกาหูแบบเกาอาจจะเกาแบบทำความสะอาดเนี่ยขาเท้าข้างหลังเขาจะไม่ปั่นจักรยานตามอันนั้นคือเกาเพื่อทำความสะอาดแต่ถ้าสมมติว่าเขาเกาแล้วเน้นหมกมุ่นอยู่กับภาวะของเรื่องหูก็คือสักพักปัดบ่อยๆแล้วก็เวลาที่เกาเอาเท้าหน้าเกาหูเท้าข้างหลังก็จะแบบยกขึ้นมาด้วยยกเหมือนปั่นจักรยานนี่แสดงว่าช่องหูเขาแบบมีภาวะการคันที่ผิดปกติซึ่งตัวนี้เราสามารถจะส่องตรวจรักษาถ้าเป็นไรก็สามารถที่จะใช้การรักษาแบบวิธีไหนคะ
ก็ถ้าเป็นอะไรในหูเนาะก็ล้างหูทำความสะอาดก่อนเนาะแล้วก็หยดยาตัวรักษาอะไรในหูไปส่วนใหญ่ก็ถ้าช่องหูก็จะเน้นการหยอดหูเป็นหลักแหละค่ะแต่ว่าก็ดูต้องดูว่าเชื้อคืออะไรเนาะถ้าอะไรในหูก็จะมียาสำหรับตัวฆ่าอะไรในหูนะคะรวมถึงตัวยาหยดหลังด้วยที่แนะนำว่าให้ทำทุกเดือนก็คือพวกยาป้องกันเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถป้องกันการเกิดไรในหูได้ด้วยนะคะแต่อาจจะโดยปกติเราจะหยดทุกเดือนเนาะพวกป้องกันเห็บหมัดแต่ว่าถ้าเป็นไรในหูอะค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องหยดถี่ขึ้นกว่านั้นเช่นมาหยดทุก2สัปดาห์อย่างน้อย2ครั้งนะคะเพื่อรักษาไรในหูรวมไปกับการล้างหูแล้วก็การหยอดหูนะคะซึ่งการอาบน้ำทุกครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะล้างหูให้สะอาดแล้วก็ละเอียดได้มากกว่าการเช็ดหูธรรมดาซึ่งถ้าเป็นมากๆอาจจะเป็นหูน้ำหนวกทรงกลิ่นเหม็นเราสามารถที่จะนำแมวมาอาบน้ำแล้วก็ใช้พวกแชมพูที่กำจัดพวกเชื้อทำให้เกิดภาวะคันได้แล้วก็ใช้ยาหยอดซึ่งเป็นยารักษาพวกไรซึ่งเป็นหยดในหูแล้วก็ป้องกันพวกหูอักเสบโดยตรงได้ตัวนี้เป็นภาวะที่เราหยอดไปในหูทุกเดือนซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นตัวยาที่หยอดไปในหูเพราะว่าตัวนี้ได้อาบน้ำแล้วก็ได้มีการทำลายรังไรซึ่งก็คือมีภาวะการแคะหรือว่าล้างหูไปแล้วก็เลยเป็นทำให้เหมือนกับรังไรมันแตกรังก็กระตุ้นการคันไม่เช่นนั้นแมวตัวนี้ก็จะแบบเกาๆคือตัวนี้ถ้าหยอดยาแล้วก็หยอดยาต่อเนื่องถ้าเป็นแบบไม่หายอาจจะหยอดซ้ำทุก2อาทิตย์แล้วก็ให้ยาร่วมด้วยแล้วก็เช็ดหูทุกวันแล้วก็หยอดยาจนกว่าจะหายถ้าทำแบบนี้ได้ไม่ปล่อยให้เรื้อรังภาวะนี้ก็จะหายภายในประมาณ2สัปดาห์ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นยีสต์ก็มันจะมียาที่เช็ดยีสต์ใช่มันก็จะมียาเหมือนยาล้างหูเหมือนกันแต่ว่าคือแนะนำว่ายังไงก็ต้องล้างหูทำความสะอาดก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเลือกใช้ยาหยอดหูที่เหมาะสมกับเชื้อที่อยู่ในช่องหูเขาอีกทีการเป็นยีสต์ก็ใช้ยาหยอดหูเหมือนกันค่ะอาจจะบวกลบกับยาฆ่าเชื้อแบบกินอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะถ้าสมมติว่าติดเชื้อยีสต์แล้วมีแบคทีเรียร่วมด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามีการอักเสบมากคุณหมออาจจะพิจารณาให้ยาลดอักเสบแบบกินไปด้วยเพราะว่าช่วงแรกอะค่ะมันจะค่อนข้างอักเสบเลยส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้เจ้าของหรือว่าหมอจับเท่าไหร่เพราะมันยังอักเสบอยู่บางทีอาจจะต้องให้ยาลดอักเสบไปทานก่อน 2-3 วันให้มันดีขึ้นให้เขายอมให้เราจับหูแล้วเราค่อยล้างทำความสะอาดหยอดหูกันนะคะและสิ่งสำคัญตัวนี้ถ้าหากว่าเกาซ้ำๆบ่อยๆเราอย่าทำใหเขาแบบมีโอกาสได้ไปทำลายตัวนั้นอาจจะไปเวลาเราให้ยาไปแล้วเขาอาจจะไปเขี่ยยาออกสิ่งสำคัญก็คือตัวคอล่าคอล่าจะเป็นคอล่าแบบหมอนรองก็ได้มันก็คือโปรเทคตรงหูไม่ให้ใช้เท้าเข้าไปแต่ถ้าหากว่าบางตัวเขาขายาวหรือว่าองศาเขาทำมุมให้เท้าเกาล่าได้แล้วก็ใช้คอล่าที่เป็นคอล่ามาตรฐานแบบพลาสติกก็อดทนใช้นิดนึงประมาณ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์พอหายแล้วค่อยปล่อยก็จะทำให้เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของแมวสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาฝากเลี้ยงแล้วก็ฝากให้อาบน้ำเล็มขนแล้วก็ดูแลภาวะของไรในหูแล้วก็ได้ใช้ยาหยอดหูไปรอจะติดตามอาการอีกครั้งว่าจะดีขึ้นไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลขอบคุณคุณหมอที่ให้คำแนะนำแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ